AN94 อบากันปืนไรเฟิลจู่โจม AN94 อบากันหรือ AH94 อบากันมันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมตัวจี๊ดอีก1กระบอกจากทางรัสเซียตัวปืนได้รับการพัฒนาระบบการทำงานใหม่ที่จะเรียกได้ว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนฉีกระบบการทำงานของปืนไรเฟิลจู่โจมที่พบเห็นทั่วไปตัวลำกรองรองรับกระสุนมาตรฐานโซเวียต 5.45x39mm พบเห็นการใช้งานมันได้ไม่มากเฉพาะหน่วยรบพิเศษของทางรัสเซียเท่านั้นโดยคำว่า AN94 อักษรด้านหน้า AN มันเป็นตัวย่อมาจากคำว่า Automate Nikonova แปลว่าปืนไรเฟิลจู่โจมของนิโคนอฟส่วนตัวเลขด้านหลัง2หลักมันก็คือปีประจำการกับทางกองทัพรัสเซียก็คือปีคริสตศักราช1994นั่นเองในโครงการนี้จะมี2ชื่อก็คือ AN94 และ AH94 มันเป็นการเรียกต่างกันระหว่างฝั่งเนโตที่จะเรียกว่า AN และฝั่งรัสเซียจะเรียกว่า AHเจ้า AN94 ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อนำมันมาใช้งานทดแทนเจ้า AK74 ที่เริ่มล้าสมัยในการพัฒนาปืนใหม่ครั้งนี้โครงการมันจะมีชื่อโครงการว่าอบากันเริ่มต้นโครงการขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1980ถึงช่วงต้นทศวรรษที่1990ผู้ที่ออกแบบก็คือเกรเนดีนิโคนอฟโดยคำว่าอบากันมันเป็นชื่อเมืองตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไซบีเรียประเทศรัสเซียเมื่อโครงการปืนใหม่อบากันได้เริ่มต้นขึ้นไม่นานโครงการนี้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นในที่สุดในปีคริสตศักราช1993ตัวปืนต้นแบบตัวใหม่ในโครงการนี้มันก็ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งแรกในที่สุดเตรียมเข้าแข่งขันในโครงการจัดหาปืนใหม่ของทางรัสเซียต่อไปในช่วงการแข่งขันจัดหาปืนใหม่ของทางรัสเซียนั้นผู้ผลิตหลายรายก็ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยแต่ที่เด่นๆก็คงจะเป็นเจ้า AEK-971 ปืนไรเฟิลจู่โจมโฉมงามจากทางนิกยายอฟแพรนไม่นานหลังจากที่ทางรัสเซียได้ทดสอบปืนใหม่ต่างๆในโครงการจัดหาปืนใหม่ตัวปืนต้นแบบอบากันที่นิโคนอฟได้ออกแบบนั้นมันก็ได้ชนะในโครงการแข่งขันครั้งนี้1ปีต่อมาในปีคริสตศักราช1994เจ้าอบากันมันก็ได้รับการรับรองประจำการอย่างเป็นทางการจากทางรัสเซียในที่สุดนามว่า AH94 หรือ Automate Nikonova ในที่สุดหลังจากนี้ผมจะขอเรียกว่า AN94 เพื่อความเข้าใจง่ายนะครับเดิมทีแล้วทางกองทัพรัสเซียตั้งใจให้เจ้า AN94 อบากันมันมาประจำการแทนที่เจ้า AK74 เกือบทั้งหมดในกองทัพแต่ด้วยราคาต่อกระบอกเจ้า AN94 ที่สูงกว่าเจ้า AK74 อยู่พอสมควรปัญหาด้านงบประมาณมันจึงตามมาแถมตัวปืนมันก็ยังมีระบบการทำงานที่ซับซ้อนมากดูแลรักษายากและต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับมันมันจึงทำให้ในปัจจุบันเราจะพบเห็นการใช้งานเจ้า AN94 จำนวนจำกัดโดยหน่วยรบพิเศษรัสเซียเท่านั้นในการผลิตเจ้า AN94 ป้อนให้กับทางกองทัพรัสเซียนั้นโรงงานที่ได้รับหน้าที่ในการผลิตครั้งนี้ก็คือโรงงานอิชมาร์โรงงานคู่บุญที่อยู่กับทางรัสเซียมาตั้งแต่ช่วงก่อนกำเนิดสหภาพโซเวียตอายุโดยรวมปาเข้าไปถึง216ปีในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อคาลัชนิคอฟคอนเซิร์นรายละเอียดที่น่าสนใจอีกหนึ่งประการก็คือเจ้า AN94 อบากันมันยังไม่มีรุ่นสำหรับการส่งออกและก็คงอีกนานด้วยแต่ก็นั่นแหละครับในปัจจุบันมันก็มีเจ้า AN94 หลุดออกมาให้เราเยี่ยมชมกันอยู่พอสมควรเจ้า AN94 มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีลำกรองรองรับกระสุนมาตรฐานโซเวียต 5.45x39mm แบบ M74 ระบบการทำงานเป็นระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับขั้นสูง
ึ่งระบบการทำงานของเจ้า AN94 มันก็จัดว่าแหวกแนวในสมัยนั้นการทำงานต่างจากเจ้า AK74 และเจ้า AK47 มาคุณสมบัติที่ผิดแปลกแหวกแนวจนหลายๆคนต้องงงก็คือเจ้า AN94 มันเป็นปืนที่ออกแบบขึ้นมาให้ยิงเป็นชุดชุดละ2นัดแบบเร็วมากๆเรียกโหมดการยิงนี้ว่าไฮเปอร์เบิร์ดโหมดในช่วงการยิงมันเกิดขึ้นไวมากๆจนเหมือนกับการยิงแค่1นัดแต่มันยิงออกไปแล้ว1ชุดก็คือ2นัดแล้วนะครับอัตราการลั่นกระสุนเร็วกว่ายิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยเมื่อยิงเป็นชุดแบบไฮเปอร์เบิร์สมันจะมีอัตราการลั่นกระสุนสูงถึง 1,800 นัดต่อนาทีแต่เมื่อยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบมันจะมีอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่600นัดต่อนาทีบางแหล่งข่าวก็ได้บอกว่าเจ้า AN94 มันมีความแม่นยำกว่าเจ้า M16A2 ซะอีกถึงแม้ว่ากระสุนขนาด 5.45 คูณ 39 มิลลิเมตรของทางรัสเซียจะด้อยกว่ากระสุนขนาด 5.56 คูณ 45 มิลลิเมตรของทางเนโตก็ตามสวิตช์เซฟตี้อยู่ทางด้านในโกงไกปืนคันปรับโหมดการยิงจะอยู่เหนือบริเวณโก่งไกปืนทางด้านซ้ายมี3โหมดการยิงให้ได้เลือกปรับก็คือ 1. โหมดการยิงทีละ1นัดหรือเซมิออโตเมติก 2. โหมดการยิงเป็นชุดชุดละ2นัดไฮเปอร์เบิร์สโหมดและสุดท้ายก็คือโหมดการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบฟูลออโต้จุดเด่นๆที่ทำให้เจ้า AN94 มันเหนือกว่าเจ้า AK74 รุ่นก่อนของทางรัสเซียก็คือเรื่องโหมดการยิงของมันเนื่องจากเจ้า AN94 มันมีโหมดการยิงแบบเป็นชุดชุดละ2นัดเข้ามาด้วยแต่เรื่องความทนทานและเรื่องปัญหาจูกจิกก็คงต้องว่ากันไปอีกเรื่องโหมดการยิงเป็นชุดแบบไฮเปอร์เบิร์สนั้นมันสร้างความได้เปรียบในสนามรบได้เป็นอย่างดีแถมทางผู้พัฒนาก็ได้มีการออกมาเคลมโดยว่าโหมดการยิงนี้มันสามารถช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอดในสนามรบได้เป็นอย่างดีในช่วงทำการยิงโหมดไฮเปอร์เบิร์สนั้นจะสังเกตว่าเมื่อทำการยิงลำกล้องจะมีการขยับถอยหลังด้วยโดยโหมดการยิงเป็นชุดนี้เมื่อทำการยิงกระสุนนัดแรกออกไปแล้วนั้นโครงนำลูกเลื่อนจะถอยหลังไปจนสุดระยะนัดที่2ก็จะตามมาแบบติดอธิบายแบบละเอียดก็คือเมื่อทำการเหนี่ยวไกสะพานไกปืนจะไปกดให้กระเดื่องยุบตัวลงปล่อยตัวแท่งส่งเข็มแท่งชนวนไปข้างหน้ากระทบกับเข็มแท่งชนวนเข็มแท่งชนวนจะไปกระทบกับชนวนท้ายกระสุนกระสุนจะถูกจุดระเบิดในช่วงเวลานี้แล้วพุ่งออกไปแก๊สจากการจุดระเบิดจากกระสุนจะไหลย้อนกลับผักลูกสูบที่เชื่อมกับโครงนำลูกเลื่อนให้ถอยหลังในขณะเดียวกันโครงนำลูกเลื่อนที่เชื่อมกับสายสลิงก็จะไปดึงแทงส่งสายกระสุนไปข้างหน้าพร้อมกับคัดปลอกกระสุนนัดก่อนที่ยิงไปแล้วออกช่วงนี้เมื่อโครงนำลูกเลื่อนถอยหลังไปจนสุดระยะโครงนำลูกเลื่อนที่มีสปริงในตัวจะปล่อยตัวผ่านดันกระสุนที่ขึ้นมารอเข้าลังเพลิงและจุดระเบิดทันทีและนี่ก็คือการทำงานของโหมดการยิงเป็นชุดชุดละ2นัดไฮเปอร์เบิร์สของเจ้า AN94 แถมมีรายงานมาโดยว่าเมื่อใช้งานเจ้า AN94 ยิงทดสอบเป็นชุดมันมีความแม่นยำมากๆบางแหล่งข่าวก็ถึงขั้นออกมาบอกว่าโหมดการยิงเป็นชุดไฮเปอร์เบิร์สมันสามารถยิงเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กมากๆที่ระยะ100เมตรผู้ใช้งานจะรู้สึกถึงแรงรีคอยล์ก็ต่อเมื่อยิงครบชุดแล้วโหมดการยิงไฮเปอร์เบิร์สนี้มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวปืนได้เยอะเลยทีเดียวทั้งเรื่องความแม่นยำการเจาะทะลุทะลวงและการวางผลจัดการฆ่าศึกส่วนโหมดการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือฟูลออโต้นั้นเมื่อปรับโหมดนี้อัตราการลั่นกระสุนจะอยู่ที่600นัดต่อนาทีและความแปลกของโหมดฟูลออโต้เจ้า AN94 ก็คือเมื่อปรับเป็นตำแหน่งฟูลออโต้และเหนี่ยวไกช่วงแรกตัวปืนจะยิงเป็นชุดดับเบิลช็อต2นัดก่อนถัดมาจึงจะยิงแบบฟูลออโต้เหมือนกับปืนไรเฟิลจู่โจมทั่วไปเมื่อทำการยิงเจ้า AN94 มันจะมีความเร็วกระสุนจากปากกระบอกปืนอยู่ที่900เมตรต่อวินาทีหรือ 2,953 ฟุตต่อวินาทีตัวปืนไม่สามารถยิงแบบแมนนวลได้เนื่องจากระบบการทำงานของตัวปืนทุกอย่างสัมพันธ์กันเป็นระบบอัตโนมัติอันนี้ไม่รวมปัญหากระสุนขัดลำกล้องนะครับ
และด้วยระบบการทำงานที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนยากจะเข้าใจดูยังไงก็เข้าใจยากเจ้า AN94 มันจึงกลายมาเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่หลายๆคนจัดให้มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีระบบการทำงานซับซ้อนที่สุดอีกหนึ่งกระบอกผู้ใช้งานต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับส่วนประกอบของมันเป็นอย่างมากการบำรุงรักษาก็ทำได้ยากลำบากเช่นกันนอกจากนี้ราคาต่อกระบอกของเจ้า AN94 มันยังมีราคาแพงกว่าเจ้า AK74 รุ่นก่อนหน้าอีกด้วยถึงแม้ว่าเจ้า AN94 มันจะมีราคาแพงแต่กระบวนการผลิตของมันก็จัดว่าทันสมัยเลยทีเดียวตั้งแต่การหล่อการปั๊มขึ้นลูกการเคลือบรวมถึงการเชื่อมด้วยเลเซอร์ล้วนทันสมัยทั้งหมดในขณะที่เจ้า AK74 ยังใช้กระบวนการผลิตแบบเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950ในการรองรับแมกกาซีนของเจ้า AN94 มันรองรับแมกกาซีนได้ทั้งแมกกาซีนความจุ30นัดของเจ้า AK74 และแมกกาซีนความจุ45นัดของปืนกลเบา RPK74 รวมถึงแมกกาซีนโล่งศพCascade Magazine ความจุ60นัดของทางรัสเซียมันก็รองรับเช่นกันไม่ใช่แค่ระบบการทำงานที่แปลกแหวกแนวนะครับการใส่แมกกาซีนของเจ้า AN94 มันก็แปลกเช่นกันตัวแมกกาซีนมันจะเอียงไปทางด้านขวาในการออกแบบการใส่แมกกาซีนแบบนี้นั้นก็เพื่อให้แมกกาซีนมันเข้ากับกลไกระบบการทำงานที่ไม่เหมือนกับปืนกระบอกไหนในโลกของมันตัวพันท้ายผลิตขึ้นมาจากโพลิเมอร์สามารถพับเก็บได้โครงปืนก็ผลิตขึ้นมาจากโพลิเมอร์เช่นกันมันจึงทำให้ตัวปืนมีน้ำหนักไม่มากเกินไปแต่มันก็มีน้ำหนักมากกว่าเจ้า AK74 UD โดยน้ำหนักปืนเปล่าของเจ้า AN94 มันจะมีน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่ 3.85 กิโลกรัมหรือ 8.49 ปอนด์อย่างไรก็ตามหลังจากมีการใช้งานมาแล้วสักระยะก็ได้มีรายงานออกมาอีกว่าเจ้า AN94 มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ได้รับการออกแบบเรื่องสรีระศาสตร์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ความบาลานซ์ของตัวปืนแทบจะไม่มีบวกกับการใส่แมกกาซีนแบบเอียงที่ยิ่งมีความจุมากก็ยิ่งมีน้ำหนักเยอะก็ยิ่งเอียงศูนย์เล็งหน้าหลังได้รับการออกแบบใหม่ช่วยให้เล็งได้ง่ายยิ่งขึ้นระยะเล็งสามารถปรับได้ตั้งแต่200เมตรจนถึง800เมตรศูนย์เล็งหลังเป็นแบบไดออปเตอร์ไซส์สามารถปรับได้และศูนย์เล็งหน้าจะเป็นแบบช่องเหลี่ยมซึ่งในเวลานั้นศูนย์เล็งแบบใหม่นี้ได้ถูกนำมาใช้งานครั้งแรกในเจ้า AN94 ด้วยแตกต่างจากศูนย์เล็งตระกูล AK หลายต่อหลายรุ่นที่เคยมีมาระยะยิงหวังผลของเจ้า AN94 มันจะมีระยะยิงหวังผลอยู่ที่700เมตรปลอกมัสเซิลเบรกของเจ้า AN94 ได้รับการออกแบบขึ้นมาแบบแปลกแหวกแนวเช่นกันแต่มันก็มีเหตุผลของมันนะครับในการออกแบบให้เป็นแบบนี้นั้นก็เพื่อใช้แก๊สจากการจุดระเบิดไปวนไหลย้อนช่วยดันลำกรองให้ถอยหลังแถมมันยังสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยนอกจากนี้มันยังสามารถทำหน้าที่ลดแสงวาบที่เกิดจากการยิงได้เป็นอย่างดีมั้งนะครับแถมปลอกมัสเซิลเบรกของเจ้า AN94 มันยังสามารถถอดออกมาได้ด้วยเพื่อให้ผู้ใช้งานนำปลอกมัสเซิลเบรกมาตรฐานของเจ้า AK74 มาใช้งานได้ความยาวโดยรวมเมื่อกางพันท้ายออกอยู่ที่943มิลลิเมตรหรือ 37.1 นิ้วเมื่อพับเก็บพันท้ายมันจะมีความยาวโดยรวมอยู่ที่728มิลลิเมตรหรือ 28.7 นิ้วความยาวลำกลอง405มิลลิเมตรหรือ 15.9 นิ้วเจ้า AN94 มันยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงระเบิดใต้ลำกลองขนาด40มิลลิเมตรของทั้งฝั่งรัสเซียได้ด้วยทั้งรุ่น GP25และ GP30 ดาบปลายปืนก็สามารถติดตั้งกับเจ้า AN94 ได้ด้วยเช่นกันติดตั้งมันทางด้านข้างของลำกรองบอกแล้วว่าแปลกไปหมดด้วยคุณลักษณะการติดตั้งดาบปลายปืนแบบนี้นั้นมันทำให้เจ้า AN94 สามารถติดตั้งทั้งดาบปลายปืนและเครื่องยิงระเบิดได้ในเวลาเดียวกันเจ้า AN94 ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตออกมาใช้งานค่อนข้างน้อยบวกกับหน่วยลบที่มีมันประจำการส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยลบพิเศษของทางรัสเซียมันจึงทำให้มีภาพหลุดการใช้งานมันออกมาค่อนข้างน้อย
ในเรื่องสงครามก็พบเห็นการใช้งานมันหลายสงครามเลยทีเดียวทั้งสงครามเชเชนครั้งที่1สงครามเชเชนครั้งที่2เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนหลายเหตุการณ์ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2014ถึงปัจจุบันครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ